สวัสดีค่ะทุกคนพารีรีวิวค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตต้องสู้ชีวิตสุดทรหดของนางเอกของเรานั่นเองท่านเพื่อนพร้อมแล้วก็ไปเป็นตัวชาร์พลังรับความฟินกับซีรีส์เรื่องนี้กันเลยค่ะชิวเยียนยอดหญิงพลิกชะตาจะพลิกชะตาได้ขนาดไหนตามไปดูกันเลยค่ะโดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมีทั้งหมด34ตอนด้วยกันนะคะและผู้ที่จะมารับบทบาทหญิงแกร่งหญิงเก่งของเราก็คือเชลซีหรือว่าที่เพื่อนๆคุ้นเคยจากซีรีส์เรื่องดีมการ์เด้นนั่นเองค่ะมาประกบคู่กับพระเอกหน้านิ่งแต่ว่าหัวใจอุ่นอย่างสีเจิ้งซีนะคะหรือว่าที่เพื่อนๆคุ้นเคยจากแผ่นดินนี้ของตู่กู้หรือว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องปากกาสิทธิ์หงสาค่ะโดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ชีวิตสุดทรหดของชิวเยียนหญิงสาวจอมแก่นจอมแกร่งที่แบบว่าเหล่าพี่น้องก็ไม่ค่อยชอบพี่หน้าด้วยที่บอกว่าทรหดก็เพราะว่าต้องต่อสู้ทุกคนมันเป็นอย่างนี้เปิดเรื่องมาคือนางเอกถูกจับให้แต่งงานแต่ว่ายังไม่ทันจะจบงานแต่งเจ้าบ่าวก็สิ้นใจนางเอกถูกตราหน้าว่าเป็นดวงกินผัวค่ะการากินีอะไรประมาณนี้ต้องถูกฝังทั้งเป็นตายตามสามีซึ่งนางเอกก็ยอมรับไม่ได้อย่างมากๆแต่งก็ตามที่เขาบอกทำตามให้แล้วทำไมการที่เจ้าบ่าวเสียชีวิตอ่ะถึงเป็นความผิดของเราทำไมถึงเป็นความผิดของเราได้เราไม่มีสิทธิ์เลือกทางเดินชีวิตเองเลยหรอประมาณนี้ยังไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเลยต้องมาถูกฝังซะงั้นนางเอกนะคะก็เลยพยายามทุกวิถีทางในการหาทางออกจากเรื่องนี้ด้วยการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ความยุติธรรมให้กับตัวเองและก็จากจุดนี้เองนะคะก็ทำให้นางเอกโดดเด่นเตะตาโดนใจฉินเซียนคุณชายหนุ่มหล่อตระกูลดังสุดป๊อปในหมู่สาวๆนะก็ที่มีความสนใจใคร่รู้ในตัวนางเอกเพราะว่านิสัยแล้วก็ความคิดความอ่านค่ะแตกต่างจากหญิงสาวคนอื่นๆเป็นอย่างมากจนกระทั่งแบบเข้าไปทำความรู้จักเป็นเพื่อนแล้วก็มีความรู้สึกดีๆมอบให้นางเอกที่แบบว่าการเจอกันของฉินเซียนกับนางเอกก็คือเจอกันในงานพระราชทานป้ายมันมีที่ไปที่มาทุกคนที่นางเอกได้ป้ายนี้มาป้ายที่ว่าก็คือป้ายไม้พรหมจรรย์ที่แบบนางเอกก็ไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงกับป้ายนี้ดีแต่ว่ารู้สึกอย่างหนึ่งค่ะรู้สึกกับคุณชายฉินก็คือคนนี้แหละทุกคนที่เป็นสามีที่ดิฉันเลือกค่ะนางเอกอะค่อนข้างมีความคิดที่ทันสมัยผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตคือนางเอกมีปณิธานอันแรงกล้าอย่างมากในเรื่องนี้ค่ะคนนี้แหละคือสามีของฉันคุณชายฉินซึ่งในระหว่างที่พิสูจน์ความจริงเรื่องเจ้าบ่าวนั้นก็มีตัวกลางเข้ามาแก้เกี่ยวเรื่องราวอย่างหลิงอี้นะคะชายหนุ่มสุดเย็นชาหน้าเลือดมีลักษณะบุคลิกตรงข้ามกับคุณชายฉินทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเป็นหัวหน้าหน่วยพี่ชายเหมือนแบบอารมณ์หน่วยสืบสวนตรวจสอบความจริงนะคะที่ไม่ค่อยมีใครชอบพี่หน้าทุกคนแถมศัตรูก็เยอะและวันนี้ค่ะศัตรูของเหลียงอี้นะคะก็กำลังจะเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนั่นก็คือนางเอกของเรานั่นเองเพราะว่าเจอกันก็คือไม่ชอบหน้ากันแล้วคือท่าทางมันไม่ได้ทุกคนเซนมันบอกเลยว่าฉันไม่ชอบพี่หน้าคนนี้นะคะมีความปากคอร้ายร้ายมากแต่ว่าเลเวลก็พอๆกับนางเอกนะคะนางเอกก็คือเลเวลพอๆกับเหลียงอี้ก็คือพระเอกของเรานั่นเองมีความเถียงสู้กันไฟแลบมากทุกคนแต่มันก็มีความชั้นเชิงมีเหตุผลมีหลักการของแต่ละคนอยู่ทะเลาะกันไปพิสูจน์ไปหาหลักฐานไปที่สุดท้ายก็สามารถพิสูจน์ความจริงคืนความบริสุทธิ์ยุติธรรมให้กับนางเอกได้ค่ะทุกคนที่แบบว่าลุ้นหนักมากมีความซับซ้อนของเรื่องราวที่ไปพัวพันกับหลายคนหลายส่วนจากเรื่องแต่งงานนางเอกก็คือเชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวคดีที่พระเอกกำลังตามหาความจริงอยู่ด้วยคือเรื่องราวมันใหญ่โตกว่าที่เราคิดที่ตอนหลังๆทุกคนมันก็มีเรื่องที่ทำให้นางเอกกับพระเอกต้องเข้ามาพัวพันเข้ามาช่วยเหลือกันมันมีความเชื่อมโยงกันเกิดเป็นสายสัมพันธ์การมองกันในมุมมองที่เปลี่ยนไปคือมีเวลาแบบว่าศึกษากันมากขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะที่ก็แบบว่ามาพร้อมกับความฟินความฮาความลุ้นที่ใดๆก็คือทุกคนขอแอบกระซิบความลับนี้พระนางเขาเคยเจอกันมาตอนเด็กด้วยที่แบบว่าพระเอกนี่แหละคือคนที่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจเป็นพลังให้กับนางเอกในการใช้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ได้เราก็ดูเราก็แบบโอ๊ยลุ้นใหญ่เขาจำกันได้แต่ก็แบบเอ้ยใหญ่เพิ่งให้เขาจำกันได้เลยแบบมันมีมวลสารของความฟินๆอยากให้ทุกคนได้ไปดูค่ะมีการช่วยกันสืบคดีที่สนุกลุ้นมากจากพื้นเดิมที่นางเอกชอบอ่านหนังสือนิยายแนวสืบสวนทุกคนพอได้มาร่วมมือกับพระเอกก็
เข้าทางเลยสิได้มีโอกาสใช้ความรู้ที่สั่งสมมาได้แสดงฝีมือก็แบบช่วยเหลือการมองตาก็มีความรู้ใจเกิดเป็นความร่วมมือเป็นคู่หูที่แบบเฮ้ยไม่มีใครที่จะสามารถเป็นลูกมือผู้ช่วยพระเอกเหลียงอี้ได้แท้วชิวเยี่ยนอีกเลยค่ะซึ่งพระเอกของเราเนี่ยทุกคนก็มีความแบบดูนิ่งๆคูลๆดูดุๆนะนักแสดงสีจังซีก็คือเหมาะกับบทบาทนี้มากที่ตอนแรกดูนิ่งๆแต่ตอนหลังๆอ่ะก็คือแบบว่าพอยิ้มก็แบบพาเราเขินพาเราฟินมากตอนแรกที่บอกว่าแบบไม่ชอบหน้านางเอกใช่ไหมคือนางเอกก็ไม่ชอบเหมือนกันนั่นแหละแต่พอหลังๆอ่ะมันแบบเริ่มมีใจให้เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยนี่แหละคือคนที่เราเคยพบกันแบบเมื่อตอนเด็กความรอยยิ้มเริ่มมันเกิดความหุบยิ้มก็คือแบบไม่ได้เลยเริ่มมาความคิดถึงก็คือไม่มีแผ่วถึงแม้คำที่จะแสดงออกถึงความคิดถึงมันจะดูเหมือนไม่คิดถึงเลยก็ตามค่ะชอบแบบความแบบมีใจให้นะของพระเอกแต่ว่าต้องมีความแบบว่ากั๊กกั๊กเก๊กต้องมีลีลาไว้หน่อยคือมีความแอบแอบชอบแอบแอบทำแอบแอบช่วยนางเอกตลอดในขณะที่ฝั่งนางเอกของเรานั้นก็มีความแก่นเซียวทุกคนซึ่งประทับใจเราเหลือเกินมีความสู้สุดใจเพื่ออนาคตเพื่อชีวิตของตัวสู้สุดจริงๆเพราะชีวิตนางเอกอะทุรักทุเลมากตอนเกิดมาแม่ก็จะปล่อยให้เราแบบว่าตายไปเลยพอโตขึ้นมารอดมีชีวิตมาได้พี่น้องนะคะที่เป็นแบบเหล่าผู้หญิงก็ไม่ชอบขี้หน้าเราคือแบบไม่มีใครเห็นใจไม่มีใครช่วยเหลือเราเลยนะแต่ว่ายังดีที่นางเอกมีความแบบว่าเฉลียวฉลาดมีความแสบสุขสนนะคะที่ก็พาให้ชีวิตตัวเองเนี่ยสามารถยืนหยัดต่อสู้เลือกสิทธิ์เลือกอิสระเลือกเส้นทางให้กับชีวิตตัวเองได้ที่เราก็ต้องมาลุ้นกันต่อค่ะทุกคนว่าชินเดียนเอกของเรานั้นจะเลือกเดินในทางใดให้กับชีวิตระหว่างกับคุณชายฉินหรือว่านายหน้านิ่งเหลียงอี้นะคะพร้อมๆกับเรื่องราวคดีสุดลึกลับซับซ้อนในใดก็คือตามไปเอาใจช่วยไปตามเรื่องราวของชิวเยียนกันต่อได้ในชิวเยียนยอดหญิงพลิกชะตาตามไปดูกันด้วยค่ะว่าชิวเยนจะพลิกชะตาได้ขนาดไหนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพารีรีวิวด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย